ฉันมันแค่ไวไรแต่ใจก็แค่นั้น Bad motherfucker I'm bad Say again DJ It's your boy DJ right here SD What up What up Titan ผมนั้นตัวไรตอนจบคุณก็รู้ผมก็ต้องตายกับตัวกับใจไม่ก็คงไม่ทันถ้าผมเป็นคนดีหนังเรื่องนี้ก็คงไม่มันเด้เอาเด้ยอมตายเพื่ออันนี้นะคะก็จะเป็นสมุดบันทึกอาหารนะคะในแต่ละวันนะก็ปุ๊จะมีวันที่นะคะแล้วก็วันที่1เพราะชาเลนจ์นี้20วันเนาะแต่ละวันปุ๊ก็จะมีการเขียนชื่ออาหารไว้ก่อนนะคะแล้วก็จำนวนแคลอรี่นะคะว่าเรากินไปกี่แคลอรี่ต่อวันนะคะแล้วเราก็จะได้งบด้วยว่าเราใช้เงินกี่บาทนะคะแล้วก็มีธงให้กับตัวเองว่าเป็นรางวัลให้ตัวเองว่าโอเควันนี้ฉันทำได้ที่ตั้งใจเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้รู้ปริมาณแคลอรี่ของตัวเองนะคะซึ่งเราลดน้ำหนักนะอาหารทุกอย่างในโลกนี้เรายังกินได้อยากกินหมูเนื้อขาวก็กินได้แต่เราต้องรู้ว่าแคลอรี่ของเขาว่าเท่าไหร่เค้กอะไรอย่างเงี้ยก็กินได้นะคะแต่เราแค่ต้องรู้จักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจัดลำดับอะค่ะว่าจะให้เขาอยู่ในวันไหนไม่ใช่กินแล้วแบบกินแบบนั้นติดต่อกัน5วันอย่างเงี้ยน้ำหนักก็ขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าโอเคเรากินแค่สัปดาห์นึงวันละอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยค่ะหรืออาทิตย์ละสองครั้งไม่เป็นไรหรอกเนาะสวัสดีค่ะหน้าใหญ่มากอยู่ใกล้นิดนึงนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดตอบกันเกี่ยวกับหัวข้ออาหารมีคนถามขึ้นมาเยอะมากนะคะว่าอาหารเราต้องกินอาหารยังไงเนาะขอกับอยากลองนิดนึงเราต้องกินอาหารยังไงให้ลดไขมันถือเป็นการลดไขมันนะคะก็นี่ปูจะมาพูดจากประสบการณ์ที่ปูทำมานะหน้าเนี่ยไขมันตรงหน้าเนี่ยลดยากมากเลยอันนี้บอกก่อนเลยนะคะเพราะว่าจริงๆไขมันที่ปูอยากจะลดมากที่สุดเนี่ยก็คือไขมันตรงหน้านะคะแต่ว่าเท่าที่ลองทำมานะจะตอนนี้จะเข้าวันที่120แล้วเหลืออีก9วันนะคะได้ครบ120วันก็ได้รู้ว่าการลดไขมันเนี่ยเราไม่สามารถลดเฉพาะจุดได้นะคะเราต้องลดค่อยๆลดต้องค่อยๆใจเย็นๆจริงๆแล้วเห็นผลซึ่งไขมันส่วนที่มันลงเร็วที่สุดเนี่ยมันก็แล้วแต่กรรมพันธุ์ของแต่ละคนด้วยนะคะว่าของใครส่วนไหนมันจะลงเยอะลงน้อยนะคะก็แล้วแต่คนแต่เหมือนของปูเองอย่างเงี้ยจากประสบการณ์ของปูนะก็คือตรงส่วนท้องอะค่ะจะลงเยอะที่สุดเลยเปอร์เซ็นต์ไขมันจะลงเยอะมากเพราะว่าเมื่อก่อนที่จะมาดูแลสุขภาพเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่หน้าท้องยื่นมากๆนะคะตอนนี้ก็คือโอเคดีขึ้นนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเรื่องอาหารเป็นเรื่องง่ายๆนะคะที่สำคัญมากๆเดี๋ยวปูโฟกัสกล้องให้อ่ะนี่นะคะอาหารอันนี้ปูซื้อสมุดบันทึกนะคะขึ้นมาเลยเล่มหนึ่งเพื่อที่ว่าจะจดบันทึกอาหารที่เรากินในแต่ละวันก่อนหน้านี้3เดือนแรกไม่ได้ทำมาทำช่วงเดือนที่4หลัง90วันผ่านไปนะคะถึงจะมาทำตัวนี้นะก็จะมีเป็นวันเลยว่าวันที่1คือปูตั้งชาเลนจ์แรกเอาไว้20วันนะคะปูก็จะเขียนไว้เลย20วันนะ20วันของปูนะคะแต่ก็ไม่ได้เขียนเมนูอาหารไว้ก่อนนะทีเนี้ยสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือกูจะเขียนไว้ก่อนเลยว่าวันนี้ฉันจะกินอะไรนะกินอะไรบ้างแล้วก็เมื่อกินไปแล้วเนี่ยเราจะได้รู้ว่าโอเคเราได้อะไรเท่าไหร่สิ่งที่ข้างหลังที่เป็นตัวเลขตรงเนี้ยไม่ใช่เงินนะคะไม่ใช่จำนวนเงินนะคะแต่เป็นจำนวนแคลอรี่ของอาหารชนิดนั้นๆที่เรากินเข้าไปนะคะกินมันต้มเราได้อะไรได้ครับกินอัลมอนด์1กับมือได้โปรตีนได้ไขมันอย่างเงี้ยนะคะแคลอรี่เท่าไหร่ก็เขียนเป็นแคลอรี่ไปอย่างเช่นบางวันปุ๊กก็1220กิโลแคลอรี่ซึ่งถามว่าเราจะกินได้วันละเท่าไหร่ใช่ไหมคือวันละเท่าไหร่เนี้ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันต้องไปดูค่า TDEE นะคะค่า TDEE คือค่าอะไรคือค่าระบบการเผาผลาญของเรานะคะมันเขาก็จะมีแอปTDEE
แคบารูเตอร์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้เดี๋ยวปูจะเขียนให้แล้วกันนะคะไปหาค่า TDEE ซึ่งจะเป็นค่าที่บอกว่าร่างกายของเราอ่ะเผาผลาญต่อวันโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรแค่นอนเฉยๆอ่ะมันเผาผลาญได้กี่แคลอรี่นะคะเราก็ถ้าเราต้องการลดน้ำหนักเราก็ต้องกินให้น้อยกว่าค่านั้นนะอย่างของปูเนี่ยปูหามาแล้วปูก็จะได้ค่า TDEE อยู่ที่เดี๋ยวนะหาก่อนเขียนไว้หน้าไหนจับนี่ค่า TDEE นะคะอยู่ที่ 2,436 แปลว่าวันหนึ่งอ่ะปูไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นอนอยู่เฉยๆอยู่ที่บ้านอ่ะร่างกายปูก็สามารถเผาผลาญได้วันหนึ่ง 2,436 กิโลแคลอรี่แต่ทำไมเราอ้วนเพราะว่าเรากินวันหนึ่งอ่ะเป็นหมื่นแคลอรี่เลยนะเพราะฉะนั้นเราก็แค่กินให้น้อยลงนะคะปูสามารถกินได้วันหนึ่งอ่ะ 2,000 นะแต่เชื่อไหมพอเราเลือกกินอาหารดีๆอ่ะ 2,000 มันยากมากที่จะถึงคือมันอิ่มก่อนนะคะอย่างเช่นวันนี้กินเยอะมากเลยนะกินเยอะมากๆคือก็1,590ก็ตีว่า 1,600 อันนี้ 1,500 อย่างเงี้ยปูจะกินประมาณนี้ประมาณ 1,500 บางวันก็อาจจะน้อยแบบดาวลงเลยก็เหลือ840อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในการที่เราจดบันทึกทุกๆอย่างนะบางคนบอกว่าเฮ้ยตัวคือไม่รู้จริงๆว่าระบบเผาผลาญเราเท่าไหร่เช็คง่ายๆถ้าเราไม่มีแอปไม่มีอะไรเลยนะคะในการที่จะเช็คอย่างของกูเนี่ยตัวเลขมันออกมาว่า 2,436 กิโลแคลอรี่เราสามารถเผาผลาญเองได้ใช่ไหมเชื่อทั้งหมดไม่ได้นะอันนี้กูก็ไม่ได้เชื่อกูก็เลยลองมาทดลองกับตัวเองวิจัยกับตัวเองดูนะคะก็ลองจดใช่ไหมกินไปแล้วก็โอเคชั่งน้ำหนักคุณเชื่อไหมว่ากูอะระบบเผาผลาญของกูจริงๆนะคะออกกำลังกายด้วยแล้วนะคะกูกินวัน 1,300 กิโลแคลอรี่วันนั้นกูจดแล้วกูก็โอเคถึงเช้าขึ้นมาช่าง 1,300 กิโลแคลอรี่คือน้ำหนักลดนะคะนี่คือ 1,300 กิโลแคลน้ำหนักลดที่เนี้ยพออีกวันนึงเรากิน 1,500 เรากิน 1,600 เราลองจดแล้วเราก็ลองช่างน้ำหนักดูปรากฏว่าในวันที่เรากิน 1,500 กิโลแคลอะน้ำหนักขึ้นแต่เราลืมไม่ได้ออกมากายตอนเย็นอะไรเงี้ยตอนเช้าก็ไม่ได้ออกนั่นหมายความว่าร่างกายของกูอ่ะมันไม่ได้ตรงไปตามตัวเลขมันสามารถเผาผลาญได้จริงในปริมาณแคลอรี่แค่ 1,300 กิโลแคลเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราเชื่อเขาหมดไม่ได้ในเรื่องตัวเลขยกเว้นน้ำหนักเราเพราะมันเป็นแรงดึงดูดของโลกที่ทำให้เราอ่ะขึ้นไปอยู่บนตาช่างแล้วมันขึ้นกี่กิโลใช่ไหมอันนี้เชื่อได้แต่ถ้าเป็นส่วนของตัวเลขอื่นๆอ่ะปูว่าเราควรใช้ตัวเองเป็นหนูทดลองในการวิจัยแล้วสังเกตตัวเองดูมันไม่มีใครมาบอกเราได้ 100% หรอกนะคะว่าเฮ้ยเนี่ยถูกอันนี้ผิดนะคะก็ต้องลองพิสูจน์ไปบางเดือนเราทำอย่างนี้แล้วมันลดดีบางเดือนเราทำแบบนั้นแล้วลดดีกว่าบางเดือนไม่ลดเลยนิ่งแต่การนิ่งไม่ใช่ว่าร่างกายเราไม่เผาผลาญร่างกายเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ในวันที่เราน้ำหนักไม่ลงอ่ะให้เราคิดไว้เสมอนะให้เราทำต่อไปเรื่อยๆแล้วให้เราท่องไว้เสมอว่าโอเคน้ำหนักฉันไม่ลงแต่น้ำร่างกายกำลังเผาผลาญไขมันฉันกำลังหายไปนะเดี๋ยวเอวต้องลดลงนู่นนี่นั่นนะคะคิดบวกพลังบวกช่วยได้แต่เราต้องบวกแบบพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยไม่ใช่แบบบนเวอร์เพิร์ฟฝันอะไรที่เป็นไปไม่ได้นั้นก็ไม่ใช่เรื่องเนาะเพราะฉะนั้นก็ยึดหลักความเป็นจริงด้วยทีเนี้ยตอนเนี้ยปุ๊บพยายามที่จะเร่งรัดระบบเผาผลาญของตัวเองให้มันดีขึ้นนะคะจาก 1,300 ปุ๊บก็อยากให้มันเป็นสัก 1,500 คือถ้า 1,500 ได้มันก็จะเป็น 1,500 ทุกวันนึกออกไหมคะเหมือนตอนเนี้ยมันก็น่าจะอยู่ประมาณ 1,300 อ่ะทุกๆวันเพราะฉะนั้นถ้าวันไหนที่ปุ๊บกินเกิน 1,300 อ่ะถามว่าปุ๊บกลัวน้ำหนักขึ้นไหมไม่แต่เราต้องค่อยๆขึ้นคำว่าค่อยๆเพิ่มปริมาณการเผาผลาญของร่างกายนะคะก็คือเราต้องเลือกอาหารดีๆซึ่งอาหารที่จะช่วยให้ร่างกายเรามีการเผาผลาญขึ้นนะคะก็คือพวกโปรตีนที่ดีด้วยไม่ใช่โปรตีนไม่ดีนะโปรตีนมีหลายแหล่งนะคะโปรตีนจะมาจากหลายแหล่งมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเนื้อไก่เนื้อปลาใช่ไหมคะอกไก่ปลาแซลมอนปลาสบะเนื้อหมูไม่ติดมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ไปดูได้ใน Google นะคะก็จะมีเยอะมากเลยทีเนี้ยพอเกี่ยวกับเรื่องอาหารที่เป็นตัวช่วยเผาผลาญนะคะ
ก็มีเพื่อนถามมาว่ามันมีอาหารที่ช่วยเผาผลาญไม่ปุ๊อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็มาตอบตรงนี้นะคะว่ามีนะคะมีเยอะด้วยใน Google นะคะมีเยอะมากเลยอาหารที่ช่วยเผาผลาญนะคะมีถึง30อย่างกันเลยทีเดียวสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยปุ๊ว่าคือการดื่มน้ำเปล่านะคะดื่มน้ำเปล่าๆแบบเนี้ยสำคัญนะคะค่อยๆจิบไปเรื่อยๆอันนี้ช่วยได้ดีอันนี้ช่วยได้จริงแล้วช่วยความจำด้วยอาหารที่ช่วยเผาผลาญนะคะอันนี้ปูทำการบ้านมาแล้วหาข้อมูลมาให้แล้วนะคะหาข้อมูลมาให้แล้วเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวนี่ทำการบ้านมาแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวคือจริงๆทุกคนสามารถไปดูได้ใน Google ก็ได้หรือถ้าหากว่าว่างนั่งดูกับปูก็ได้นะเดี๋ยวปูอ่านให้ฟังพร้อมยกตัวอย่างให้ด้วยนะคะก็อาหารที่ช่วยให้เราแบบลดน้ำหนักได้นะหรือว่าช่วยระบบเผาผลาญเราให้ช่วยลดไขมันอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกเลยถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะสำหรับลดน้ำหนักก็ให้ลดหวานมันเค็มก่อนอันนี้สำคัญน้ำที่เป็นสีน้ำที่เป็นสีต่างๆเนี่ยก็ให้เป็นแบบไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็เลือกทานที่มันดีต่อสุขภาพอย่างเช่นปูนี่ก็จะติดนะติดคาเฟอีนเหมือนกันก็จะติดเป็นกินเป็นชาเขียวเมื่อก่อนจะกินชาดำชอบกินชาดำซึ่งไปหาข้อมูลมาแล้วชาดำสรรพคุณน้อยมากเกือบจะไม่มีสรรพคุณเลยโดยเฉพาะชาดำแบบที่เราชอบอ่ะคือชาดำหวานคือใส่น้ำตาลใช่ไหมแรกๆกูก็พยายามลดด้วยการใส่เป็นน้ำตาลหญ้าหวานก็คือน้ำตาลอะไรอ่ะสเตเวียนะคะก็ช่วยได้นะสเตเวียช่วยได้ทำให้เราลดหวานแต่ถามว่าเรายังติดหวานไหมยังติดก็แรกๆเลยเราต้องช่วยเราต้องมีตัวช่วยให้เราแบบผ่านจุดนั้นไปได้เมื่อเราผ่านไปได้แล้วก็กินชาเขียวเพียวๆเลยไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่นมได้แล้วก็กินได้นะคะแรกๆจะเฟื่อนๆหน่อยหลังๆก็จะดีชาเขียวช่วยในเรื่องระบบเผาผลาญมากๆเลยนะคะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นแล้วก็ดึงไขมันมาใช้นะคะต่อไปโยเกิร์ตก็ช่วยได้อันนี้ปูไม่กินนะอันนี้บอกก่อนคือหาข้อมูลมาให้แต่ปูไม่ได้กินเลยถามว่าในมื้ออาหารปูแต่ละมื้อจะ120วันแล้วผ่านมายังไม่มีโยเกิร์ตอยู่ในมื้ออาหารสักมื้อเดียวนะคะอันนี้บอกก่อนเพราะฉะนั้นถามว่าเฮ้ยกินแล้วมันดีจริงไหมอันนี้ไม่ทราบนะคะใครที่ชอบกินโยเกิร์ตอะไรเงี้ยก็เลือกเป็นโยเกิร์ตเรียวก็ได้เรียวโยเกิร์ตหรือโยเกิร์ตธรรมชาติหน่อยก็จะดีนะคะแต่ยังไงก็ต้องมีไขมันเพราะว่าคือเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่มีไขมันคือมันต้องมีน้ำตาลเนี่ยโยเกิร์ตมันต้องมีน้ำตาลอยู่แล้วซึ่งมันดีต่อร่างกายนะเพราะมันเป็นน้ำตาลที่ได้จากแบคทีเรียธรรมชาตินะคะเข้าไปใครที่มีปัญหาระบบเผาระบบการย่อยอาหารเนี่ยไม่ค่อยถ่ายอะไรเงี้ยก็แนะนำโยเกิร์ตได้แต่ปูไม่มีปัญหานั้นนะคะต่อไปก็พริกขี้หนูเนี่ยกับคนไทยอ่ะมันมีอยู่ในทุกมื้ออาหารอยู่แล้วนะคะทีนี้มันกระตุ้นให้เราอ่ะเผาผลาญด้วยแต่เมื่อเรากินเข้าไปอ่ะพอร่างกายมันชินอ่ะเรากินมาบ่อยอ่ะเรากินมันตลอดอ่ะมันก็ช่วยได้แต่ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะอันนี้ปุ๊กก็กินของเผ็ดปกติไม่ได้ชอบเผ็ดเยอะแล้วก็เฉยเฉยกับพริกขี้หนูนะคะก็เราก็กินอยู่ปกติไงต่อไปน้ำส้มสายชูก็ช่วยได้นะคะในระบบเผาผลาญลองกินแอปเปิลไซเดอร์เป็นแอปเปิลน้ำแอปเปิลหมักใช่ไหมก็เป็นน้ำส้มสายชูเขาบอกว่ามันช่วยในระบบย่อยอาหารได้ดีมากสำหรับคนที่ท้องอืดท้องเฟ้อหรือลำไส้ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยกินเข้าไปก็จะช่วยได้ในตอนเช้าๆนะคะไปหาสูตรดูแอปเปิลไซเดอร์น้ำแอปเปิลไซเดอร์โซดาอะไรเงี้ยเขาบอกช่วยได้แต่นี่ก็ไม่เคยลองนะบอกก่อนพริกไทยดำอกไก่ผัดพริกไทยดำอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือบางคนนะคะฮาร์ดคอร์มากเลยไปซื้อเป็นเม็ดเป็นแคปซูลเลยอ่ะเคยเห็นเขามีขายนะแล้วก็กินเข้าไปก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะคะก็ต้องลองดูมะละกอช่วยเผาผลาญนะคะชาเขียวชาเขียวมัทฉะเลยชาเขียวของญี่ปุ่นเลยอ่ะอันนั้นจะดีมากแต่เขาบอกว่าชาเขียวไทยก็ได้เนี่ยชาเขียวแบบเนี้ยชาเขียวแบบแม่กะลองของเราอย่างเงี้ยก็ดีนะอันนี้พิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วการันตีเลยว่าดีจริงๆนะคะไปลองกันได้ว่างๆบ่ายๆง่วงๆอย่างเงี้ยชาเขียวช่วยได้อย่างน้อยก็ทำให้เราแบบไม่ง่วงด้วยนะคะ
มีคาเฟอีนนิดๆแล้วก็แต่อย่ากินก่อนนอนนะบุญโดนมาแล้วคือแบบมันอยู่ในแก้วไงเราก็ไม่รู้ว่าเป็นชาเขียวยังมีอยู่อย่างเงี้ยกินไปนอนไม่หลับร่างกายต้องการการพักผ่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกินให้ถูกเวลาด้วยอาหารดีนะคะอาหารดีออกกำลังกายพอเหมาะออกกำลังกายไม่ต้องเยอะพอเหมาะพอแล้วก็การพักผ่อน3อย่างนี้นะคะผนวกกันแล้วก็มันพอดีอ่ะเชื่อมั้ยว่าน้ำหนักจะลงแบบหน้ามหัศจรรย์มากลองดูนะคะอัลมอนด์นะคะอัลมอนด์นี่ปุ๊กกินทุกวันเลยเพราะว่ามันเป็นมื้อเช้าที่ง่ายมากในความรู้สึกนะคือมันเป็นมื้อเช้าที่ง่ายมากมันมีอยู่แต่กินได้แค่กำมือเล็กๆนะคะไม่ใช่ว่ากินมากสุดไม่ควรเกิน18เมตรต่อวันแต่ประมาณ12เมตรแหละกำลังดีอ่ะเยอะเกินนะคะเพราะว่ามันมีไขมันค่อนข้างสูงไขมันดีนะแต่มันเป็นไขมันดีมันก็ช่วยขับไขมันไม่ดีออกนะคะโอเคเนาะข้าวโอ๊ตเขาบอกข้าวโอ๊ตก็ดีอันนี้เคยกินข้าวโอ๊ต120วันนี้ก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะก็ช่วยได้สำหรับคนที่ชอบกินแบบโยเกิร์ตแล้วก็ใส่ข้าวโอ๊ตไปด้วยก็จะเหมือนกับร่วมด้วยช่วยกันอะไรเงี้ยเนาะบลูเบอร์รี่ในตระกูลเบอร์รี่ต่างๆนะคะช่วยได้ช่วยเผาผลาญช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันได้ด้วยนะคะอีกอย่างนึงที่สำคัญมากเลยเป็นของโปรดของป๊อปอายก็คือผักขมอยากไปซื้อมากมากเลยเขาบอกว่าแบบกินเยอะมากแต่แคลอรี่น้อยนิดเดียวนะคะแล้วก็ช่วยเร่งการเผาผลาญด้วยอีกอย่างนึงที่ดีมากๆคือขิงอันเนี้ยขิงเนี่ยถ้าให้เรามาปั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะกินไม่ค่อยได้แนะนำเป็นเมี่ยงผมกินบ่อยมากจริงๆคือพี่กินเมี่ยงคืออยากกินขิงเพราะว่าขิงมันช่วยระบบเผาผลาญเนาะแล้วมันอิ่มด้วยนะคะก็กินเป็นเมี่ยงกินเป็นอะไรอ่ะไก่ผัดขิงอะไรเงี้ยก็ช่วยได้นะคะช่วยเผาผลาญได้นิดนึงอิ่มด้วยต่อไปก็คือนมนะคะนมก็ต้องเป็นนมพ่องมันเนยนะคะหรือบางคนเนี้ยกินเป็นเวย์โปรตีนก็นั่นก็ถือว่าเป็นนมอย่างนึงนะคะแต่ต้องกินให้ถูกเวลานิดนึงเหมือนกับว่าหลังออกกำลังกายหรือก่อนหลังตื่นนอนอะไรเงี้ยก็กินมากินตอนเที่ยงไม่มีประโยชน์นะคือนมมันก็มีประโยชน์ของมันนั่นแหละแต่คือมันจะกลายเป็นเกินไงกินเยอะเกินเพราะว่าเรากินข้าวอยู่แล้วเรากินอาหารครบ5หมู่อยู่แล้วแล้วเราก็ไปกินนมอีกมันก็ได้นะแต่แล้วแต่ความชอบแล้วกันแต่ช่วยเผาผลาญได้นะคะต่อไปก็คือโฮเกรนหรือโฮแกลนไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะก็ช่วยได้หลายคนน่าจะกินอยู่แล้วแต่นี่ไม่เคยกินนะคะสุดท้ายเลยคือถั่วเลนทิลนี่หายากมากเลยนะเอาจริงๆคือแบบมันต้องหาน่ะมันไม่ได้มีทั่วไปในไทยเพราะว่ามันไม่ได้ปลูกในประเทศไทยมันเป็นถั่วชนิดพิเศษนะคะถั่วเลนทิลเนี่ยมันไม่เหมือนถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวอะไรบ้านเรานะแต่ลักษณะมันคล้ายๆถั่วเขียวคือถั่วเลนทิลของมันจะเป็นถั่วที่เอาไปต้มแค่15นาทีคือยุ่ยแล้วอ่ะกินได้เลยอย่างเงี้ยแต่เหมือนถั่วแดงถั่วดำถั่วเขียวถ้าเราไม่แช่น้ำไว้ก่อนเราเอาไปต้มมันไม่เปื่อยนะคะถั่วเลนทิลเขาบอกว่าเร่งระบบการเผาผลาญที่ดีมากเลยนะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่กระตุ้นการเผาผลาญนะคะถ้าว่าใครสนใจอะไรก็ลองทำดูนะคะฟังแล้วก็เอาไปปรับใช้เราไม่จำเป็นต้องกินทุกอย่างไปหา30ชนิดนี้มากินมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมขนาดตัวปูเองนะเอาจริงๆที่ปูกินได้อยู่ตอนนี้ปูมีแค่2อย่างอ่ะกินอยู่จริงๆ3อย่างมีชาเขียวมีอัลมอนด์มีขิงจริงๆเนี่ยนี่คือที่กินอยู่นะคะส่วนอย่างอื่นก็ไม่ได้กินก็น้ำหนักก็ลดเหมือนกันมันอยู่ที่อันดับแรกเลยอย่างที่ปูบอกนะคะคือแรงบันดาลใจนะเราต้องมีแรงบันดาลใจคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราอ่ะเขาจะทำให้เราอ่ะมีทัศนคติที่ดีต่อการลดน้ำหนักนะคะเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีแล้วอ่ะมันจะขยายวงกว้างขึ้นไปเองแบบเหมือนกับว่ามันจะทำให้เราอ่ะหาอะไรที่มันช่วยทำให้ตัวเราอ่ะเข้ากับตัวเราอ่ะค่ะในการลดน้ำหนักได้มากขึ้นนะคะทีนี้อีกอย่างนึงที่ปูทำนะแล้วปูรู้สึกว่ามันโอเคมันได้ผลมากก็คือการกำหนดเวลาในการกินของตัวเองนะคะก็คือเราเรียกว่า IF นะคะ IF หรืออะไรนะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไร intermittent อะไรสักอย่างนึง fasting อ่ะมันขึ้นต้นด้วย in แล้วก็จบท้ายด้วยคำว่า fasting คือนี่ทำมาตลอดนะแต่ยังเรียกไม่ถูกเลยเรียกไม่ถูกเลยก็ทำคือมันจะมีสูตรของเขาคืออ่ำเหมือนกินกี่ชั่วโมงนะ16 8 16 8 16 8 16 8 16 24
24 222 24 24เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่า48 481ก็ได้แต่ว่ามันก็แล้วแต่แบบไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนว่ามันเป็นยังไงทีเนี้ยจะมีคนถามว่าเฮ้ยกูแกหยุดกินมื้อสุดท้ายกี่โมงแกกินต่อกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอาจริงๆนะหลักการของ IF หรือ Intermittent Fasting อะไรเนี่ยนะคะก็คือกินตอนไหนก็ได้แต่ไม่ควรเกินตะวันตกดินก็คือเขาจะยึดหลักของธรรมชาติอะค่ะของธรรมชาติในที่นี้ก็คือเหมือนกับ ย้อนไปยุคหินนะคะคืออันนี้ปุ๊บไปศึกษามาหลายชั่วโมงเลยนะคะด้วยการดูใน YouTube นี่แหละถ้าว่าใครสนใจก็ไปกดดูได้ของพี่ระดาของพี่ระดานะคะจะอธิบายได้ดีมากเดี๋ยวจะเอาช่องแปะไว้ให้เลยนะคะก็จะแบบเหมือนกับว่ากินตอนไหนก็ได้คือเหมือนคนสมัยก่อนคนมนุษย์ยุคหินอย่างเงี้ยเขาไม่มีตู้เย็นใช่ไหมเขาก็ต้องกินแค่ก่อนตะวันตกดินพอหลังตะวันตกดินไปเขาก็จะไม่มีแสงไฟเขาก็มองอะไรไม่เห็นเขาก็กินไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการย้อนตัวเองอะไปอยู่ในยุคหินอีกครั้งนึงเหมือนของปุ๊แรกๆเลยที่ปุ๊ทำปุ๊ก็จะทำ16 8นะคะก็คือกินได้8ชั่วโมงแล้วก็งดการกินไป16ชั่วโมงซึ่งง่ายมากเนี่ยเบสิกมากคือเราทำอยู่แล้วส่วนมากเราก็จะทำประมาณเราปกติก็12ชั่วโมงเนาะเราถึงจะมากินทีเนี้ยพอเราเริ่มได้โอเคเราก็เริ่มขยับขึ้นมาเป็น18 6ก็คืองดเว้นการกินไป18ชั่วโมงแล้วก็เหลือการกินแค่8เขาเรียกอะไรใช่ไหมพูดอะไรไปเมื่อกี้ลืมละก็คือเหลือการกินไป6ชั่วโมงแล้วก็ไม่กิน18ชั่วโมงอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยังง่ายอันนี้ก็ยังง่ายมากเลยนะคะก็ทำดูลองทำดูทุกคนลองดูคือเราสามารถทำได้ทุกวันเลยแต่ทีนี้พอหลังๆอ่ะปูรู้สึกว่าร่างกายปูมันเริ่มได้ไงเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนถ้าร่างกายเริ่มมีเสียงร้องในท้องดังโครกครากอะไรอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าดีนั่นแปลว่าดีแปลว่าร่างกายแบบเฮ้ยดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆคือปูไม่ค่อยมีอาการนั้นเลยไม่ค่อยมีอาการที่ร่างกายแบบโครกครากคืออะไรในท้องอ่ะคืออยากให้มันมีมากแต่มันไม่ค่อยมีปูก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นก็ลอง24มั้ยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยลอง24มานะฮะ24ก็คือหยุดกินอาหาร20ชั่วโมงแล้วก็มากินแค่4ชั่วโมงในต่อวันนะครับถามว่าปูทำตั้งแต่ตอนกี่โมงก็คือกูจะกินมื้อสุดท้ายของปูอ่ะไม่เกินบ่ายสองถ้าวันไหนนะที่ปูทำ24ก็คือไม่กินตั้งแต่บ่ายสองมาจนถึง11ปะ11แล้วก็12 1 2ก็10โมงเองบ่ายสองจนถึง10โมงกูก็จะมากินมื้อแรกตอน10โมงเช้าอย่างเงี้ยค่ะหรือ10ครึ่งมันก็ไม่ได้หิวนะเอาจริงๆมันก็คืออยู่ได้ปกติอ่ะมันก็โอเคอ่ะมันก็ทำอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าวันไหนที่เราแบบเฮ้ยตื่นขึ้นมาแล้วหิวจังเลยอะไรเงี้ย7โมงเช้าเราก็กินได้แล้วนะหรือวันไหนเราจำเป็นต้องไปปาร์ตี้กับเพื่อน4โมงเย็นอะไรเงี้ยก็ยังกินได้คือเราบอกตัวเองว่ากินได้แต่ไม่ควรเกินตะวันตกดินอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะขึ้นลงอะไรเงี้ยปูก็ไม่ได้ซีเรียสกับเวลาตรงนั้นเยอะนะแต่ว่าให้ตัวเองได้รู้ว่าโอเคฉันจะไม่กินหลังตะวันตกดินแค่นั้นแหละนะคะหลักๆแต่ถ้าหากว่ามีเวลาอะไรอย่างเงี้ยร่างกายชิลๆไม่ได้มีอะไรยุ่งวุ่นวายกับชีวิตอะไรเยอะก็20กับ4ชั่วโมงแค่นั้นนะคะเราก็อิ่มนะเราก็อยู่ในระดับที่ดีแล้วก็หน้าท้องลงเร็วมากอันนี้บอกก่อนถ้าหากว่าใครที่สนใจการลดไขมันนะคะวันนี้คุยเยอะแล้วเดี๋ยวเวลามันจะเยอะเกินไปอัพโหลดยากนะคะบ๊ายบายแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะ